บักมาปึ๊บนะโอไหมส่วนบนโอเคส่วนล่างส่วนล่างส่วนล่างฉันเกิดมันจะเบานะครับเบาทั้งยวงนะบอกชาติไม่รู้เพศแม่เขามายวงต้องรู้เองอ่ะผมเรียกว่ามดหลานเจ้าของตัวบอกว่ามดลูกเนาะผมบอกว่ามดหลานจะเบาทั้งยวง3 2ถามว่าจริงไหมโยมปึ๊บจริงไหมเบาทั้งยวงไหมท้องลูกมันโผล่อยู่ไส้เลือดมันยังนุ่มแต่ว่าที่ช่องคลอดก็ไม่มีไส้มันยังปูดหมอสั่งตอนนี้มีรู้สึกมันปูดอยู่ไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่ปูดอยู่ยังนุ่มอยู่ฝั่งนี้ไม่นุ่มผมคลำได้ไหมได้โอเคอยู่ตรงไหนนะนี่ค่ะปล่อยผมมันบวมเนาะค่ะมันบวมตรงนี้ไม่เป็นโอเคเข้าใจบวมปวดโอเคผมจะช่วยค่ะบวมปวดนะค่ะฉันเคลียร์มันจะเบานะครับค่ะแป๊บเจ็บไหมครับปึ๊บนั่นนะถามว่าโทษครับปึ๊บแป๊บไปแล้วครับนั่นรู้สึกว่ามันโล่งหลุดไหมมันหน่อยโล่งแต่กี้ถูกมากกว่านี้แต่นี่รู้สึกมันแบบน้อยลงมันแฝบเลยน้อยลงไหมมันแฝบแล้วนะค่ะแฝบว่าก็ยังมีความรู้สึกอยู่คอยดูเวลามันให้เวลามันหน่อยมันจะยิบไปตอนนี้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกมันเล็กลงแล้วกันโอเคคอยหยุดตรงนี้ก่อนให้เวลามันจะไหลเข้าไปเวลามันจะไหลเข้าไปอย่างนี้โอเคผมเปิดช่องให้เดี๋ยวพลังผมเนี่ยมันจะเปิดช่องทางเข้าไปที่เดิมนี่โอเคไหมครับนึกออกนะภาพเนี้ยนะอย่าโผล่มาอีกนะโว้ยเข้าไปประจำที่นะแล้วตรงนี้เบามากเหลืออีกสัก 30% ตะกี้เหมือนแบกข้าวสารมากระสอบเลยตอนนี้เหลือถังเหลือถังเดียวเองโอ้โหตรงนี้พอใจไหมล่ะพอใจใช่ครับพลังนี้มันจะไวต้องเข้าใจว่าพลังงานบริสุทธิ์นะถ้าไม่เข้าใจก็เก็บภาษาไว้ก่อนแล้วก็ใช้เวลาในการไขควรตามหยิบภาษาไว้ก่อนเพราะภาษามันเป็นที่มาของความเข้าใจด้วยสรุปก็คืออยากสบายตัวอยากให้เสียงมาจดบนให้มันก็มีแล้วเสียงเนี่ยก็คือเวลาหนูจดบนแล้วพูดออกเสียงจดบนมันจะไม่ออกมันจะเหมือนไม่เต็มใจสวดพอถามว่าเดี๋ยวเนี่ยก่อนที่จะมาหาผมเรื่องเสียงนะกับหาผมช่วยอะไรเมื่อกี้นี้ถามว่ามันต่างจากเดิมไหมก็เสียงชัดขึ้นก็ทุกทีมันจะมีเสมหะโอเคแปลว่าทุกทีมีเสมหะขณะนี้เสมหะหายไปแล้วหลุดไปแล้วก็ยังมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแปลว่าดีขึ้นนะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเรื่องเสียงสักเจ็ดสิบโอ้โหจังเจ็ดสิบหาไหนได้แผ่นดินนี้แค่สองมือเปล่าเองให้เวลาต่อไปแล้วมันก็จะอันนี้ต้องใช้เวลาคืนนี้ไปนอนตื่นเช้ามาก็เชื่อว่าน่าจะเข้ามาเป็น 80-90% โอเคนะจำภาษาผมไว้หน่อยนึงมันจะดีขึ้นไปเรื่อยจากนี้เป็นต้นไปโอเคนะเอาละประเมินผลเลยทั้งหมดดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์เอาคำว่าดีก็แล้วกันที่70 70% 2มือเปล่ากับเวลาที่ผ่านไปน้อยนิดเองเนาะคือทุกทีแบบตื้อตื้อซึบื้ออะไรบื้อมันคืออะไรนะครับตื้อตื้อเหมือนซึบื้อซึบื้อกงกงอีขออนุญาตนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ขออนุญาตนะครับ
สวดมนต์ให้ผลอย่างหนึ่งเนาะไม่สวดมนต์ให้ผลอีกอย่างหนึ่งคำว่าให้ผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอใจกับสวดกับไม่สวดก็อยากสวดอยากสวดหนูตึงตรงหัวเหมือนมันไม่ได้ปวดนะฮะเหมือนเส้นมันไม่ปกติเดี๋ยวนี้เหรอปล่อยผมบอกมาเถอะที่เหนือก็ได้ในโลกในตัวเนี่ยขอให้บอกจุดมาผมช่วยได้ง่ายถามว่าให้ถึงอย่างอย่างงงเพราะมันไวก็พยายามบอกว่ามันไวพลังงานที่เป็นมากี่ปีแล้วครับที่ไส้เลื่อนเป็นมา20ปีไอ้โหแล้วก็ที่มดลูกเป็นมาประมาณ3ปีเออรักษาไส้เลื่อนได้เพิ่มอีกโรงนึงคือมดลูกออกเขาขึ้นไปเหยียบบนท้องคําว่าเขาคือใครหมออ้าวหมอที่เราไปอาจารย์ออกหมอหนูที่เราไปรักษาเลยเขาขึ้นไปเหยียบบนท้องเขาบอกว่าเข้าไปแล้วเอาว่าเจอหมอทำลายมาแล้วกันง่ายดีโอเคไหมเออมาที่นี่ลุงหมอไม่ใช่หมอก็มาปลดปล่อยให้เนาะสรุปก็คือถูกหมอทำลายมาแล้วกันนะรวมทั้งหมอดูด้วยป่ะไม่เออก็คือเสียงก็ถูกหมอเก็บเขาทุกตรงนี้มีเสียงโอเคเอาละเรื่องเขาจบไปเนาะเอาเรื่องเราเก็บบ้านไปเอาความสุขดีกับแบ้นไปเนาะโอเคจบข่าวครับเดินให้สง่างามถัดไปมาเลยครับลุกเลยขั้นถัดไปมีแกนนำใช่ไหมคนนู้นคนนู้นคนนู้นแกนนำคนนู้นแกนนำคนนี้ตามมาดีวันดีค่ะทีการนี่อะไรต่างนี้ดูสิแกนนำแกนดังแกนนำคนนู้นคนนู้นแกนนำถามว่าวินาทีนี้ยังปวดอยู่ป่ะหลังเอวจะปวดตอนนี้กำลังนี่ปวดตรงแถวนี้แต่ว่าที่เดี๋ยวนี้กำลังเดี๋ยวเพราะว่าจะไปเดี๋ยวนี้กำลังปวดที่นั่นนะเอาพอแล้วครับผมจุดแค่นี้ก็พอละรวมจะหายหมดเลยครับผมรู้แค่นี้ก็พอรวมจะหายหมดนะครับรู้แค่เมื่อกี้เนี่ยแต่ทั้งหมดจะหายเองหายใจว่าโทษครับเอาพิงเต็มร้อยเนี่ยเปิบโทษครับแป๊บไปแล้วครับนี่แค่นั้นแหละต่อไปหลังเอวที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละเปิบอย่าสู้ผมนะโทษครับเบาๆเนี่ยจะมีผลเยอะพลังผมจะมีเป็นอย่างนั้นโทษครับแป๊กนี่โทษครับปึ๊บทีหนึ่งปึ๊บไปแล้วครับปึ๊บถามว่ามีอีกไหมนี่นั่งให้ตรงสยมนั่งให้ตรงเอาละคอยดูไหลก็ครับนี่นะไปแล้วครับผมรู้ได้ไงว่ามันไปสยมได้เลยครับมีอีกไหมนี่จะเป็นอะไรไหมครับเดี๋ยวเพิ่งไปตอบคำถามเดิมก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่องอื่นลบมาเมื่อวานของเดิมเนี่ยมันไปยังไงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่องอื่นตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่ามันโอไหมตกลงไปหมดละง่ายเนาะเอาละต่อไปที่ขาที่เนี่ยดูผมไม่ต้องถามอะไรมากผมจะถามสุดท้ายนั่นเองอ
ทษครับโทษเอ๊ะโปรดสังเกตโทษครับผมจะถามว่ามีอีกไหมสุดท้ายแล้วนะโทษครับไปแล้วโยมไม่เหลือปึ๊บถามว่ามีไหมครับขยับดูนี่จะเพิ่งไปอย่างอื่นยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบโจทย์เลยเนี่ยได้แล้วเออมันต้องตอบโจทย์ก่อนเนี่ยโจทย์เดิมยังไม่ตอบไปเรื่องอื่นอีกตั้งโจทย์มาอีกอย่าเป็นคนอย่างนั้นมันจะไม่จบชีวิตเนี่ยมันจะไม่จบอะไรน่าถ้าบอกผมจะที่แรกหมดม้วนเดียวจบจะที่แรกเลยรู้ไหมเห็นไหมโทษครับนี่หนูขออนุญาตส่งโลเคชั่นไปให้เพื่อนเนาะเชิญธรรมชาติยาใสเดี๋ยวใครมาป้นแล้วกันเพื่อนหนูไม่มีต้นส่งโลเคชั่นแล้วมีเพื่อนมาปล้นยุ่งเลยเชิญครับผมเชิญครับสมัยนี้เทคโนโลยีมันแน่นะก็หนูจิ้มอยู่นี้มันก็ต้องแน่เออครับแท็กซี่นั่นแหละนี่เง่าแค่ไปตามบอกว่าให้ไปตามลูกศรยังจะไปอื่นไม่ไปดีกว่าครับไม่คุยโทษครับเป๊บนี่เห็นไหมถามว่ามีไม่โยมวิ่งกลับบ้านเลยจ้ะเนี่ยขยับดูซิโอไหมขยับทั้งตัวเลยแล้วครับทีนี้ที่บอกบกพร่องเคลียร์หมดเกลี้ยงไหมหลุดเลยอยากหายปวดและสบายตัวบวกแข็งแรงด้วยเอาพอใจไหมครับทั้งแข็งต่อไปก็ไปอุ้มช้างอาบน้ำก็แข็งแรงนิดนี้ลองดูเผื่อมันได้ไม่ได้ก็แล้วไปใช่ไหมฮะเอาให้คะแนนตัวเองประเมินผลได้กี่คะแนนครับจาก100ตอนนี้จะบอกว่า90เลยล่ะโอ้โหจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะ087 209 1418เดิมอยู่กระทรวงอะไรครับนี่ฮะกระทรวงอะไรเดิมอ๋อครูครูคุณครูขาถามคุณครูนะข่าวสารบ้านเมืองก็รู้มาตลอดเนาะถามว่าครูวันนี้กับครูอายุ70เนี่ยมันต่างกันไหมครับก็เขาให้นโยบายต่างกันเพราะนโยบายรุ่นหลังเขาพูดว่าไม่ให้เด็กสอบตกแต่รุ่นเรารุ่นก่อนๆเขาถ้าไม่ได้แล้วเขาต้องให้ขึ้นต้องให้เรียนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกโตป.4มาถามป.1เฮ้ยทำไมเธอไม่ไปเที่ยวเด็กหรือวะไม่ต้องเที่ยวเช้าเย็นชามสบายยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วว่างอย่างครูพูดอย่างนี้เลยครูพูดเช่นนี้พูดกับครูป.4ของครูป.4ครูประโยคก็จะต้องไปเคี่ยวกับเด็กรวมทั่วไปครับเข้าใจแล้วครูป.4ก็อยากจะให้ป.1มาช่วยนะแล้วป.1พูดใส่อย่างเงี้ยเช้าเย็นชาได้แล้วไม่ต้องไปห่วงยังไงก็ขึ้นว่างครูป.4บอกว่าเหนื่อยมากเลยเราใช่เอาละป.1ใส่ปัญหาไว้ไปป.2ก็หนักต่อแปลว่าไม่เข้มครับในเรื่องป.1นี่ก็คือเด็กอ่อนแอมาเขียนหนังสือก็ไม่รู้สึกตัวไม่ได้เขียนหนังสือไม่รู้ภาษาคือเขาไม่ได้พยัญชนะไม่ได้ตลาดเขาเขียนหนังสือไม่ดูอ่านไม่ออกเลยแปลว่าถามว่าเกิดจากนโยบายเนาะนโยบายก็ยังพูดกับเขาเลยเขา18อรหันต์นะเขาเป็นคนตั้งเขาบอกว่าอย่าให้เด็กตกนะแต่นี่เขาก็มาอบรมที่เทศบาลแล้วบอกคุณรู้ไหมว่าไม่ให้เด็กตกมีผลเสียเขาบอกผลเสียยังไงผมเคยเจอครอบครัวนึงลูกพ่อแม่เป็นคนรวยแล้วลูกนั้นเรียนไม่เก่งเลยป.1ป.2เรียนไม่ดีไม่อะไรครูปอครูประจำชั้นจะให้ตกแต่พ่อแม่บอกไม่ตกไม่ได้เขาอาย
แต่เขาจะไปเคี่ยวเองเขาไปเคี่ยวจนป.4แล้วเด็กเขาได้ที่หนึ่งเลยนะเขาเคี่ยวจนได้อ่ะอันนี้เอาอันนั้นมาทำกับพวกทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้อ๋อครับแล้วบอกคุณเข้าใจไหมพอเอาเด็กมาเรียนภาคค่ำเด็กโตแล้วเขาอายอ่ะเขาไม่อยากมาเรียนแล้วมาเรียนป.1กันเด็กอย่างเงี้ยเขาไม่เอาแล้วเขาอายบางทีเขาก็เลยถึงจะมารุ่นใหม่นี่ถึงจะมีการนั่นแหละฮะที่ว่า3ปีเด็ก3ระยะ3ระยะ6ประมาณอะไรเงี้ยประเทศใหม่กันนะให้มันรวมกันเสียหายเยอะเนาะนั่นคือเรื่องการเรียนการสอนอะไรกันนั่นนะฮะไปเจอประโยคไปเจอตัวอย่างนึงแล้วมาใช้กับตัวอย่างทั้งหมดมันไม่ใช่ใช่นั่นก็แปลว่านิสัยทัศน์ไม่ดีนะนะนะเขาเรียก18อรหันต์อ๋อชายชายชายุคนั้นชาย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 18คนกรรมการ18ใช่ใช่ใช่อธิบายเนี่ยทำให้เด็กอ่อนแอมากแล้วก็มาเปลี่ยนด้วยเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่มีศีลธรรมเขาไม่สอนศีลธรรมแล้วเอาศาสนาพุทธออกไปแล้วในสมมาตินน่ะเขามาเอาศาสนาคิดคร่าวๆแต่เป็นว่าความดีอย่างเดียวแต่เขาไม่พูดถึงในเรื่องข้อแต่ปฏิบัติอะไรเราบาลีนั่นนี่เขียนทีแรกใช่ครับตั้งแต่ยุคตายไปยังคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตายเขาแก่กันเราตลอดทีมันน่าจะตายผมตายหาตายกระเทียมหมดแล้วพวกนี้นะเขาก็แก่หลายทีนะวิญญาณไม่ไปดีหรอกครับมันทำความชั่วไว้กับเด็กความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำถูกเลยค่ะมันใช่หรอครับคนที่จะเอาหอบแต่ตะวันตกมาใส่ใช่ไหมครับองค์ความรู้ตะวันตกจบแล้วต่อไปนี้นะก็อย่างตอนก่อนนี้มีรุ่นเรนูปัญญาก็สอนเป็นคำๆนะภาษาอังกฤษใช่ของเรามันต้องตีแต่พยัญชนะสระเมื่อผสมแล้วออกมาเป็นคำมาเลยโถครับโถครับนะเอานะทำไงได้ต่อไปนี้แข็งแรงแล้วกันผมก็ตั้งความหวังไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมตั้งความหวังไว้เขามากนะเด็กรุ่นนี้จะมาปรับเปลี่ยนหมดครับมันจะมาแก้ไขหมดใดๆก็ตามอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดกฎหมายทุกอย่างมาอ่านปุ๊บมันอยู่ภายใต้อะไรภายใต้บุคคลคนเกิดก่อนใช่ไหมก็จะลบทิ้งหมดมันจะภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติแล้วเพื่อคนต่อๆไปคอยดูนะเด็กรุ่นนี้เขาจะทำเพื่อคนรุ่นต่อไปรุ่นเราก็ทิ้งของเสียไว้ให้เขานะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับกว่าจะมาเปลี่ยนได้50ปีผ่านไปเห็นไหมกว่าจะมารู้สึกรู้สานะไม่เป็นไร30ปีเราก็พูดจากได้แค่ตรงนี้โอเคจบข่าวเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปครับมาตนาเอาล่ะคันที่เท้าขวามันเป็นเนี่ยเหรอโอ้เดี๋ยวนี้คันอยู่ไหมครับคันอยู่โอเคดูซิว่ามันจะหายคันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานั่นนี่เนาะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าเก่าเองก็ไม่หายคันนะดูสิลุงหัวเกาให้ดูสิเนาะโอเคนะลุงหัวเกาให้จ่ายคันไหมถามว่าหายคันยังครับมันไม่คันไม่คันก็แปลว่าหายแล้วนะหายมันหายคันแล้วนะค่ะต่อไปป้องกันไม่ให้มันคันอีกอย่าไปก่อนอย่าเพิ่งไปที่อื่นต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันคันอีกโอเคนะจําเข้าใจมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหายคันแล้วเดี๋ยวนี้นะต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันคันอีกไม่ให้มันคันอีกโอเคนะภาษานี่มันจะล็อกแล้วนะครับถ้าบอกว่ามีเชื้อกันเชื้อไปในตัวแต่ผมไม่กลัวหรอกเชื้อนั่นนะผมไม่ต้องใส่ถุงมือด้วยเห็นไหมผมบอกไม่มีเชื้อหรอกมีแต่เขาว่ามีเชื้อโอเคนะ
เชื่อหมดไปแล้วโอเคนานนะเอาข้างไหนอีกข้างนี้เหมือนกันว่ะมาทำนองเดียวกันนี่เนาะใช่ครับยังคันเหมือนกันคันเหมือนกันค่ะดูจะหายคันถามว่าหายคันยังครับจริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยมาสุดจังขนาดนั้นเชียวละเกาให้หน่อยทั้งนั้นนะเกาเล่นๆยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งคันเนี้ยแล้วก็ยิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งมันยิ่งพันเลยจ้ะเนี่ยทั้งมันทั้งคันทั้งเกาจ้ะเนี่ยตกลงให้กันแน่นะค่ะจบข่าวได้ง่ายเนาะช่างง่ายเหลือเกินนะหน่วยสืบครับผมคุณลุงนะจากคลองหลวงครับเหรอทั้งคณะเลยเหรอจากนี่เซฟพี่ใหญ่ไปแล้วนี่เซฟพี่น้องรองเหรอได้ไหนก็ได้หน่วยสืบราชการลับได้นี่มาที่นี่ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อโรคเชื้อตายไปแล้วที่นี่มีแต่นั่งกล้าไม่มีเชื้อโรคมีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกต้องไม่ทำร้ายกันสัตว์โลกต้องไม่ฆ่ากันสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันโอเคนะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้โอเคนะน่าจบครับนี่เอาล่ะประเมินผลพอใจกี่เปอร์เซ็นต์80 80%ใช้เวลาแค่โอ้10นาทีเองเนาะโอเคโอเคอ่ะเสร็จรับแซ่บอันนี้มันเป็นประวัติเผื่อคนรุ่นหลังเขาจะมาศึกษาเรียนรู้พลังงานบริสุทธิ์นี่มันสามารถทำให้ช่วยหายเจ็บหายปวดให้โรคให้เราได้จริงๆนะเข้าใจมั้ยครับเอาไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังเขาได้มาสืบสานสืบเรียนและต่อนะครับโอเคนะนี่ผมตั้งใจไปเป็นเช่นนั้นมากกว่าโอเคจบข่าวครับนั่งครับนั่งครับนั่งอย่าลุกครับ